ผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลามาติดตามสรุปข่าวเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวในแวดวงการลงทุนกันแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับแพรวศรีนีนาสวัสดิ์พูนค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ค่ะหลักๆก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันตอนนี้นักลงทุนก็กำลังจับตาการเจรจาระหว่างสภาคองเกรสกับทำเนียบขาวนะคะเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งก็มีกระแสข่าวออกมาเป็นระยะเลยว่าการเจรจาน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นซึ่งงบประมาณก้อนนี้ก็เยอะมากๆนะคะราวๆ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เป็นความคาดหวังในเชิงบวกที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นด้วยนอกเหนือจากตลาดหุ้นแล้วนะคะทองคำเองก็คึกคักเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะราคาทองคำทะลุ 2,000 เหรียญต่อทรอยออนซ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีนักลงทุนเนี่ยแห่เข้ามาในตลาดทองคำเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจแล้วก็สภาพคล่องที่ล้นระบบอยู่ณขณะนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ล่าสุดมีมติค่ะไฟเขียวให้ทางกระทรวงการคลังนะคะกู้เงิน ADB เพื่อมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับการกู้เงินรอบล่าสุดเนี่ยคุณรัชดาธนาเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข่าวบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามของรัฐบาลไทยจาก ADB นะครับวงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 48,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ในโครงการภายใต้พระราชกำหนดนะคะกู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งภายหลังจากการกู้เงินของ ADB ในครั้งนี้ก็จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะของไทยที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ 2.46% ยังไม่เกิน 10% ตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินของรัฐกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในบ้านเรานอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็ต้องติดตามการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินด้วยปิดท้ายมาดูภาพรวมการส่งออกกันนิดนึงนะคะปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่สดใสเท่าไหร่สำหรับการส่งออกเพราะว่ายังคงติดลบตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันในนามของสมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยออกมาประเมินสถานการณ์นะคะบอกว่าจากปัญหาโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีอาจจะทำให้ตัวเลขการส่งออกของไทยปีนี้ติดลบราวๆ 10% แต่ก็ยังมีความหวังค่ะหากไตรมาส 4เราทำได้ดีขึ้นอาจจะทำให้ช่วงลบเนี่ยเหลือเป็นลบประมาณ 8% ซึ่งทางสรทเองก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าอยากจะให้เร่งดำเนินมาตรการต่างๆที่ก่อนหน้านี้เอกชนเคยนำไปเสนอเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาแล้วก็ช่วยให้ภาคการส่งออกมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้และนอกเหนือจากนั้นแล้วก็อยากให้มอนิเตอร์สถานการณ์ค่าเงินบาทด้วยซึ่งก็ฝากความหวังไปยังผู้ว่าการแบงก์ชาติคนใหม่ที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้แล้วก็สถาบันการเงินนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มส่งออกโดยเฉพาะบรรดา SMEด้วยนะคะซึ่งก็อยากให้ผ่อนปลนเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อค่ะ